ย้แล้วก็กลับมาอีกใช่เพิ่งลงเหมือนกันโอเคคลิปนี้แต่เป็นเราจะดูแค่คลิป Exclusive ใช่คือจริงๆอ่ะ อันเนี้ยมันจะเราจะมาดูคลิปที่เป็นคลิป Exclusive ใช่ไหมของอะไรนะของ DMD DMD Friendship Reality ใช่ซึ่งก่อนในเนี้ยเราอ่ะก็คือไม่ได้เราดูมาตลอดแต่เราไม่ได้รีแอคไม่ได้รีแอคอะไรเงี้ยฉันก็คือเชียร์คู่ไหนพูดออกมาฉันพูดได้ใช่ไหมพูดได้เขารู้ก็หมดแหละตอนนี้พูดได้คือฉันอะแบบตอนแรกอะก็มองว่าตีตีฉันปักเมนตีตีก็คือน่ารักเป็นแบบลูกคุณแม่อะไรอย่างงี้น่ารักแต่พอถ้าเกิดมาเป็นแบบพาร์ทเนอร์ที่ฉันรู้สึกว่าโอเคดูแบบเขาน่าไปด้วยกันได้ดีอะไรอย่างเงี้ยฉันเป็นพีเตอร์กับน้องเฟิร์สวันแล้วฉันรู้สึกว่าพี่เติ้ลอะแบบพี่เติ้ลมาใหม่แต่พี่เติ้ลดีมากพี่เติ้ลคือแล้วคือแบบคือตอนแบบประมาณ EP 5หรือ EP EP 5แล้วพี่เติ้ลบอกว่าแบบเนี่ยรู้ไหมว่าพี่จะเลือกเฟิร์สนะคือชัดเจนไปก็บอกแล้วเดินเข้ามาก็คนนี้ครับอย่างงี้ชัดเจนมากนะฉันตอนแรกฉันเป็นเมนน้ำปิงใช่ไหมแต่ว่าตอนแรกอ่ะไม่ได้เลือกว่าน้ำปิงจะต้องมาคู่กับพี่เก่งตอนแรกไม่ได้แบบตอนแรกไม่ได้แบบเก่งน้ำปิงนะตอนแรกก็แบบน้ำปิงจะคู่กับใครก็ได้แหละอะไรเงี้ยแล้วพอสักพักนึงเป็นประมาณ EP 2มั้งที่แบบน้ำปิงมาเคลียร์กับพี่เก่งแล้วแบบเฮ้ยหรือว่าเก่งน้ำปิงแล้วก็เชียร์เก่งน้ำปิงมาตลอดตั้งแต่ EP 2มันแบบแล้วพอแบบเหมือน EP 5น้ำปิงอ่ะนั่งอยู่คนเดียวแล้วพี่เก่งก็แบบเดินเข้ามานะพี่บอกว่าคุยเสร็จแล้วหรอพี่เก่งก็บอกว่าถ้าก็ไม่ได้คุยกับใครเลยนะอะไรเงี้ยที่แบบมันเป็นมันเหมือนบทละครแต่หมายถึงว่าอ่ะมันไม่ใช่ละครหรอกแต่ว่ามันเป็นบทแบบมันเหมือนเป็นจัดซีรีส์เรื่องนึงแล้วที่แบบนั่งให้คุยกับใครอ่ะจังหวะนี้แบบเฮ้ยฉันจะต้องคุยกับใครหรอกเพราะฉันเลือกเธอคนเดียวเข้าใจปะแล้วแบบวันนี้คือฉันนั่งอีกเลยนะจริงแล้วนั่งสวยเลยแล้วคือแบบพี่เก่งก็หันไปคุยกับน้ำปิงว่าเลือกเลยได้ปะหยุดอย่าเลือกแล้วลูกฉันเขินหมดแล้วน่ะตอนนั้นน่ะเขาเป็นแล้วตอนนี้เขาเป็นได้ก็คือเขาเป็นคนเหนือเหมือนกันอ่ะใช่แบบคุยจะอู้จะอีจะอั้นกันอ่ะตอนแบบแสดงอีพีของทุกคนก็ดีนะแล้วตอนที่มาคุยกันว่าฉันจะเลือกคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยฉันรู้สึกว่าเขาชัดเจนว่าเขาแบบเขาไม่เหมือนใครเลยเขาชัดเจนว่าเขาแล้วก็คือบอกพี่ต้นบอกทุกคนว่าจะเลือกเฟิร์สวันแล้วก็ส่วนเก่งก็เก่งปีไม่คุยกับใครเลยโทมัสก็คือแมวแมวครับอะไรแมวใครมาเลือกรองกล้องแมวผมเป็นคนเดียวอิจฉายุงคนนั้นอิจฉายุงไปแล้วอิจฉาเนอะแล้วฉันดูหลายเรื่องเธอน่ารักมากฉันอะเป็นมันสำหรับฉันมันคือเมดมายเดย์มากเลยนะที่พี่ต้นว่าโทมัสไม่นี่ยุงโทมัสเป็นยุงโทมัสเป็นยุงโทมัสไม่ได้จนมันไม่ได้จบยุงจนมันเป็นยุงตอนนั้นคือพี่เต้นกำลังกินอะไรอยู่แต่แบบมันโคตรน่ารักคือฉันปักไปเลยไปอีกมันไม่นี่ยุงแต่ถ้าเราเจอพี่เต้นตัวจริงแบบพี่เต้นต้องรอมากอ่ะนี่ยังไม่เคยเจอพี่เต้นอีกแล้วเราเคยเจอพี่เต้นแล้วในคอนเสิร์ตดูมาดิไงไกลมากแต่ว่าไกลแต่ว่าเห็นในกล้องดูในกล้องก็รู้ถือว่านับไหมนับเพราะเขาอยู่ตรงข้ามนับว่าเจอเห็นแค่แบบนับเดี๋ยวนับนับว่าเห็นนับนับว่าหล่อใช่อันนี้ถูกโอเคค่ะคลิปนี้ก็จะเป็น exclusive 3คลิปใช่ DMD Reality อันนี้น่าจะเป็นคลิปที่รวมแบบเพราะว่าเป็นที่แบบไม่ได้ออนตอน EP จำคงเลยลุ้นเจมส์ตลาดหนาจะเซอร์ฟูมลูกเลยโอ๊ยอยู่ด้วยกันอีกนะอะไรอะอะไรจีบมันใช่เหรอเฮ้ยอีชามามันเหมือนมีหยุ่งมันมีหยุ่งเก่ง
ันอยากให้มีอย่างนี้ถึงเจนอะคือถ้าเจน2ทำแบบเนี้ยนี่ว่าตลกตั้งแต่อีพีแรกคือเจน2อะมันแบบมันมียิมอะก็จะว่าและยิมเป็นคนที่แบบช็อตทุกคนโอ้จบแล้วเหรอเปรี้ยวๆอ่ะต่อไปเป็นคู่โทมัสกับกล้องกล้องยังไม่ได้กินแยมเลยวะอ่ะอุ๊ยไอ้นี่ไงกินฉายุงตอนที่ฉันดูตอนที่เราดูเนี่ยคือแบบแฮมอะไรก็ได้คือยุงผิดอะไรชีสสักอันแล้วก็จะเพิ่มความหวานหน่อยจริงเหรอมันเข้าออกเห็นก็กินตามเลยแต่ผิวไม่ต้องเพิ่มละเพราะว่าแค่นี้ก็หวานพอเฮ้ยตะเลนเออฉันเข้าใจกล้องเออใช่นี่แหละมันเข้านะเฮ้ยอร่อยไหมชอบปะชอบชอบพี่ชีสอะไรที่กองชอบเข้าแบบนี้หรอโยนไปแล้วกล้องอ่ะกล้องอ่ะเป็นคนรู้อะไรแบบนี้เขาเป็นชิปเมนเก่งปีนพรุ่งนี้ใช่ไหมเขาเป็นกัปตันของการ์ดไฟนอลผ่านแน่หรอผ่านต้องผ่านแน่พี่จะเลือกผมปะอุ้ยแรงมากมันจะมีใครพี่เลือกอีกอ่ะแรงกว่าหยุดคิดว่าไงก็ต้องใช่อยู่แล้วมันไม่ชินเนาะกินหนาจะดูแล้วทำไมรู้ไม่แต่นี่มันเอ็กซ์คลูซีฟที่เราไม่ได้เห็นเลยนะแกมันจะเออแรงมากเนาะพี่แล้วมาไหร่วะพรุ่งเนี้ยนะที่เราต้องเลือกไฟนอลพาร์ทเนอร์พาร์ทเนอร์พาร์ทเนอร์พี่จะเลือกผมปะมันจะมีใครพี่เลือกอีกอ่ะแปลว่าผมใช่ไหมเยอะแน่สายตามันก็ต้องใช่อยู่แล้วกินน้ำแก้เขินต้องเลือกพี่ป่ะพูดแล้วอ่ะจริงเหรอ 200% โอเคสัญญาเลยเก่งมากคืออะไรเงินอะไรจะคืนอะไรแล้วคู่ต่อไปฉันจะอยู่ยังไงเธอทำใจก่อนไหมฉันไม่อยากฉันคือ4นาทีเหมือน4ชั่วโมงอ่ะเร็วๆ4นาทีเร็วแล้วโหนี่ไงที่เขาบอกว่าบันไดเอ๊ะสะพานอะไรนะตำนานปะที่เขานั่งกันเฮ้ยแปลว่าเหรอใช่ว่าผมไม่ได้ไปเลยชอบอากาศมันคิดถึงอ๋อพี่เก่งไม่สบายตอนนั้นตอนนี้น่าจะหนาวละ16องศาพะเยาครับจริงตอนเล่นมันรู้สึกฟิลใช่ป่ะมันฟูลฟิลใช่ป่ะครับโอเคแล้วพวกคนซึมหนาแกตอนเล่นจบอะมันแฮปปี้แต่แค่หลังจากนั้นมันแค่สบายอยากแบบทำให้มันดีขึ้นกว่านี้นู่นอะไรเงี้ยแต่ตอนจบแล้วมีคนถามพี่เก่งไงว่าแบบพี่เก่งสนุกไหมอะไรเงี้ยเสียงของพี่เท่านั้นพอดีพี่เก่งพูดว่าคือรู้สึกโฟล์นี่คือกระซิบคุยมั้ยชิลกว่าตอนซ้อมอะไรเงี้ยถ้าไม่ติดไมค์นี่มันจะดีกว่าก็ยังมีความรู้สึกว่าแค่นั้นคือแบบอ๋อที่ซ้อมเสียงละครแล้วพี่เก่งดีมากๆแล้วแล้วยังคิดไงอ่ะแต่ว่าไม่มันก็แอบเฟลนิดนึงคือที่แรกไอ้พายเขียนให้พี่ก็บอกว่าแบบเราจะได้แบบชนะภารกิจไปด้วยกันเพราะภารกิจแรกพี่เลือกตีไปใช่ปะแล้วพี่หวังว่าแบบภารกิจเราอ่ะพี่อาจจะชนะอีกสักครั้งหนึ่งครับจริงจริงก็เข้าใจนะก็เป็นอะไรเขายิ้มตั้งแต่เราประกาศผลนะคือมันก็มีความรู้สึกหลายอย่างเกิดขึ้นกับตัวน้ำปิงเหมือนน้ำปิงก็คาดหวังว่าของแก่แล้วหนึ่งแล้วของแก่แล้วนะให้ได้แบบของแก่แล้วนะของแก่แล้วนะยืนดีฉันจะอยู่ยังไงนี่มึงสองอดีตนะฉันจะอยู่ยังไงต้องบอกว่าพี่อาจจะชนะอีกสักครั้งหนึ่งครับจริงจริงก็เข้าใจนะก็แต่ไม่เป็นไรไม่เ
ไม่เป็นไรโอเคมากแล้วเขาจริงตั้งแต่หลังคือเขาอยากให้น้องปิงชนะไงแบบชนะด้วยกันคือมันก็มีความรู้สึกหลายอย่างเกิดขึ้นกับแบบตัวน้องปิงเหมือนน้องปิงก็คาดหวังว่าอีพีนี้จะทำให้ได้แบบดีอยากจะชนะบ้างมันหลังๆแล้วเนอะน้องปิงก็เป็นห่วงเฟิร์สด้วยว่าแบบเฟิร์สจะเฟลหรือเปล่าที่แบบที่น้องปิงเลือกคู่กับเฟิร์สแล้วแบบวันนี้ไม่ชนะหรือแบบแล้วพี่เก่งเอางี้ฉันเข้าใจแล้วมันจะมีตอนหนึ่งที่เขาตัดไปที่โทมัสกับกองชนะใช่ป่ะแล้วก็ตัดมาที่ตรงลานอะลานข้างนอกที่จะมีแบบพี่เติ้ลเฟิร์สวานลาเต้ติติเจมที่มานั่งคุยกันตรงสระน้ำอะตรงนั้นอะจำได้ป่ะแล้วคู่เนี้ยหายไปคู่หนึ่งก็คือมันนี่ก็คือเหมือนมาคุยกันก่อนแล้วก็แบบไปให้นู่นน่าจะนะที่คู่เหมือนกันอะไรอย่างงี้คือมันแหละมันหลายอย่างมากเลยมาถึงแบบไม่อยากให้ใครต้องรู้สึกไม่ดีอ่ะนั่นแหละก็แต่ก็ไม่เป็นไรหรอกช่างมันผ่านไปแล้วแต่ต้องขอบคุณพี่เก่งมากไม่เป็นไรชิวๆจำดีแล้วโอเคใช่ไหมเอาจริงๆโอเคโอเคโอเคมากไม่อยากให้กลัวกลัวพี่เก่งกับเฟลแบบว่าไม่เลยแต่ว่ากลัวแบบแต่แอบลอยตัวเองแค่แบบเก่งแล้วเก่งแค่ไม่สบายอ่ะฉันเข้าใจการแสดงมากถ้าเรามากแต่แบบหลังการไม่ไหวจริงๆเข้าใจครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรสักทีละเอาจริงๆนี่แบบ appreciate มากแบบเป็นหนักขนาดนี้แบบว่าน้ำปิงคือแบบขนาดนี้เลยพี่เก่งไม่เป็นไรไงแต่ก็ดีแล้วใช่ป่ะแต่เราจะเป็นลมยังไงลงมากลงไหลเลยไหมเออเองลงเปล่าเออแต่ยังมีอะไรอีกเปล่าที่มีคุยได้หมดเลยมีอีกเปล่าคือพรุ่งนี้มันสุดท้ายใช่ป่ะก็น้ำปิงแบบตัดสินใจได้เลยเข้ามาถึงตอนนี้เราแบบเวลาพิจารณาแบบก็อาจจะไม่จะได้เติมเต็มมากกว่านี้ขอไม่ใช่นะที่ก็เลยหรือว่าแล้วก็ให้น้ำปิงแบบตัดสินใจได้อะไรแบบนี้ไม่เป็นไรแล้วพี่ฮันพาพี่เก่งชนะครับที่ไม่แต่พี่แบบตอนแรกคิดว่าหลังๆมาแบบอาจจะชนะได้สักครั้งหนึ่งอะไรแบบนี้แต่แกชนะอันใหญ่เลยนะก็แอบหน่อยที่พี่หกอ่ะโอ้นี่ไงสะพานแห่งเรื่องราวสะพานชื่อสะพานว่าหน่อยอ่ะสะพานหน่อยอ่ะหน่อยอ่ะน้ำปิงก็คือไม่เป็นไรอีกนิดนึงถ้าเราเป็นน้ำปิงพี่เก่งบอกว่าไม่เป็นไรไงไม่เป็นไรคือน้องปิงแบบไม่เป็นไรพี่เก่งไม่เป็นไรพี่เก่งไม่เป็นไรจริงไม่เป็นไรถ้าเราคือบอกว่าไม่เป็นไรก็คือไม่เป็นไรจะได้ยังเลิกหน่อยได้ยังกี่โมงกี่โมงลุงกัดถ้าเป็นไรเอายังเอามึงนั่งเลยกูไปก่อนน้อยคนเดียวเสร็จแล้วบอกอย่างนี้ถ้าเป็นเราเดี๋ยวมารับถ้าเป็นเราถ่ายยากันยากันดีกว่าถ้าเป็นไม่เป็นไรพี่เก่งนะแต่ฉันอันนี้แบบไม่ได้จะเปรียบเทียบนะแต่ฉันเชื่อว่าถ้าเป็นซีนิวเฮียไม่เป็นไรเฮียเฮียก็ไม่เป็นไรเฮียถ้าเป็นพวกเราเฮ้ยพวกเราไม่ก่อนเดี๋ยวมาคือยุงกัดมึงได้คิดอะไรเยอะแยะวะก็มันก็ผ่านมาแล้วอย่าคิดเยอะถ้าเป็นเราเนาะอย่าน้อยอย่าน้อยอย่าบูทบูทบูทนุยเขินนะเป็นเสียดีดินนานมากแบบใช่แล้ววงมันเหมือนเป็นแบบ EP ที่แบบก่อนเลือกไงพี่เก่งเขากลัวน้ำปิงไม่เลือกเขาไงน้ำปิงอ่ะเลือกพี่เก่งมาตั้งแต่ยังไม่มี EP 1ตั้งแต่รู้จักกันมาได้ด้วยมั้งเจอกันตรงมุมมาได้หรือเปล่าเขาหน่อยตั้งแต่ EP 1เสียเกินจริงๆเห็นบนหน้าใช่ไหมล่ะพี่เก่งน้ำปิงบูดบูดโอเคค่ะก็ฝากติดตามเจน3ด้วยนะคะใช่
มีเดี๋ยวจะก็จะมีเจนสามจะมีซีรีส์คู่หลักสองคู่ก็ติดตามว่าใครคู่ไหนจะมาก่อนแล้วก็น้องเฟิร์สก็จะได้มีอัลบั้มเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อัลบั้มมีแบบมีเพลงเป็นของตัวเองมีโอเคค่ะเป็นยังไงบ้างคำฝากเกียรติเธอมาตั้งทีแล้ว